พี่บูมขนของออกมาจากรถทำไมเนี่ยเอ้ารู้ไหมวันนี้ไทยวัสดุเนี่ยเขามีงานช่างแฟร์ต้องเตรียมพื้นที่รถไปขนของแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับแต่ก่อนที่เราจะทำงานช่างกันเนี่ยวันนี้เราจะมาช้อปปิ้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับสำหรับงาน DIY กันครับแล้ววันนี้เป็นคลิปวิดีโอพิเศษนะครับเพราะว่าที่นี่ไทยวัสดุเขามีโปรโมชั่นครับงานช่างแฟร์ว้าน่ารักอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ทำงาน DIY นะครับเวลาที่เราอยากจะซื้อวัสดุอุปกรณ์นะครับผมก็จะมาเลือกซื้อวัสดุต่างๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์งานช่างต่างๆนะครับที่หนึ่งที่ผมมาเลยประจำนะก็คือนี่ครับไทยวัสดุนะครับไทยวัสดุยืนหนึ่งเรื่องราคาถูกเพื่อช่างเพื่อคนไทยครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ไทยวัสดุจัดโปรโมชั่นพิเศษตอนต้นปีครับก็คืองานช่างแฟร์นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเขาไปดูนะว่างานช่างแฟร์เดี๋ยวมีอะไรมาให้เราสอยกันบ้างครับไปตามมาเลยงานช่างแฟร์นะครับเขาก็จะจัดตั้งแต่วันที่28มกรานะครับจนถึงวันที่6กุมภานะครับจัดต่อเนื่อง10วันนะครับกับไทยวัสดุทุกสาขาทั่วประเทศครับวันนี้ผมอยู่ที่ไทยวัสดุสาขาอุดรธานีเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีตัวไหนลดราคาพิเศษนะครับทั้งเฟอร์นิเจอร์ทั้งอุปกรณ์งานก่อสร้างทั้งเครื่องมือช่างเราไปดูกันดีกว่าครับเอ้านี่ยังไม่ทันไปถึงไหนเลยเอาแล้วหรอเอาแล้วเอาแล้วหรอถูกดีเอาเลยไม่รอนี่จะบอกว่าอันนี้คือเครื่องเป่าลมครับสนามหญ้าสนามอะไรต่างๆนะคือผมมีปัญหากับการกวาดหญ้าหน้าบ้านครับและนี่ครับราคาโปรโมชั่น 1,280 บาทรีบซื้อเลยคือเอาจริงๆนะถูกกว่าดูซื้อออนไลน์อ่ะป่ะกล่องมั้ยพอแล้วกล่องเดียวพอไปเรามาดูครับว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับไทยวัสดุยืนหนึ่งราคาถูกเพื่อช่างไทยเพื่อคนไทยต่อที่1เพื่อนๆช้อปเพลินๆสินค้ากลุ่มโครงสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านช้อปครบ 10,000 บาทรับคูปองส่วนลด 1,000 บาทแต่ถ้าซื้อเยอะซื้อใหญ่ซื้อเพลินซื้อจนใส่รถเข็นและแทบเดินไม่ไหวซื้อจนไปถึงยอด 300,000 บาทรับบัตรกำนันเพิ่มไปเลยอีก 5,000 บาทยังไม่จบและยังไม่จบถ้าเพื่อนๆช้อปจนถึง 450,000 บาทเนี่ยรับบัตรกำนันเพิ่มไปอีก 10,000 บาทครับและถ้าเกิดเพื่อนๆช้อปไปถึง 600,000 บาทขึ้นไปเนี่ยรับบัตรกำนันเงินสดเพิ่มไปเลยอีก 20,000 บาทครับยังมีโปรโมชั่นซ้อนโปรโมชั่นนะครับตรงนี้เป็นลดทลายสต็อกครับลดสูงสุด 90% ครับเวลาเพื่อนๆมาไทยวัสดุนะครับผมจะสอนวิธีดูป้ายราคาที่ไทยวัสดุเนี่ยจะมีป้ายราคาแบบนี้นะครับเป็นป้ายสีเหลืองนะครับแล้วก็ราคาลงท้ายด้วยเลข4นะอันนี้บอกเลยถ้าซื้อไปนะครับราคาถูกมากๆนะตัวนี้เป็นโปรโมชั่นลดล้างสต็อกนะครับถ้าเราเจอป้ายแบบนี้จะได้สินค้าราคาถูกแต่ไม่รวมกับโปรโมชั่นของงานช่างแฟร์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสินค้าที่ลดราคาแบบทั่วไปนะครับเป็นป้ายแดงแบบนี้ป้ายแดงแบบนี้เนี่ยจะรวมกับโปรโมชั่นงานช่างแฟร์นะครับแล้วก็สินค้านะครับที่เป็นป้ายลดราคาทั้งหมดตรงนี้นะครับก็รวมกับโปรโมชั่นงานช่างแฟร์ได้เลยครับอันนี้เป็นจริงๆมันเป็นไม้บันไดนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปเอาไป DIY นะครับทำเป็นเก้าอี้นั่งหน้าบ้านครับก็ซื้อไปเลยครับถูกดีฮะเดี๋ยวหาที่วางก่อนเราต้องเอารถเข็นใหญ่กว่านี้มั้ยเนี่ยไม่แต่เราต้องเอารถคันใหญ่กว่านี้มาขนจริงๆแล้วอะเปลี่ยนใจถูกเอาไปอีกแขนนึงไปจริงละไม่กลับมาแล้วใช่ไหมไม่กลับมาแล้วโอเคละนี่ครับใครเคยดูคลิปวิดีโอที่ผมสอนทำสโลปยางมาตอยครับนี่ฮะยางมาตอยแบบนี้นะครับก็มีขายครับที่ไทยวัสดุครับราคากระสอบละ85บาทเองมีคนชอบถามผมนะเวลาผมทำงาน DIY เนี่ยผมเอาความรู้เรื่องวัสดุเรื่องโครงสร้างมาจากไหนใช่ไหมจะบอกว่านี่มาอย่างนี้มาที่ไทยวัสดุเนี่ยครับอุปกรณ์ต่างๆนะเขาก็จะมีวิธีใช้นะครับมีสเปคของอุปกรณ์ต่างๆให้เราดูนะครับซึ่งเรามาหาความรู้เนี่ยจากแบบนี้ได้เลยครับเห็นไหมอย่างอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวซีเมนต์บอร์ดนะครับแต่ละแบบเป็นยังไงนะครับนี้ไม้ฝานะครับแต่ละแบบเป็นยังไงความหนาเท่าไหร่เหมาะตัวไหนเหมาะกับการใช้พื้นแบบไหนครับอย่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นวัสดุนะครับที่ผมใช้นะอย่างพวกโครงผนังตัว C นะครับโครงผนังตัว U นะครับใช้งานยังไงวัสดุบางตัวเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้จักหรือยังไม่เคยเห็นครับแล้วมันก็ง่ายมากๆครับที่เราจะสามารถเปรียบเทียบวัสดุต่างๆในการใช้งานได้นี่นะนี่คือตัวที่ผมใช้ทำพวกผนังห้องน้ำนะครับแล้วก็ตัวเรียกอะไรนะตัวกั้นหน้าบ้านนะครับที่เพิ่งทำ DIY ไปนะ
็จะใช้แบบนี้เลยนี่อันนี้ก็น่าไปใช้เหมือนกันนะอันนี้แบบเอาไปวางหน้าบ้านนี่แบบมินิมอลดีนะตัวนี้ชอบตัวนี้เห็นไหมวัสดุหลายอย่างนะครับที่เราอาจจะไม่เคยเห็นนะครับในร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไปนะเราก็จะเห็นได้ในไทยวัสดุแล้วก็เราสามารถมาดูมาจับนะครับแล้วก็มาดูวิธีการใช้งานได้ด้วยนะครับต่อให้บางทีเนี่ยไม่ได้ซื้อหรือมาซื้อของนิดเดียวนะผมก็จะชอบมาเดินเล่นอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาดูวัสดุต่างๆนะว่าใช้งานยังไงนะครับหรือว่าหาไอเดียนะไปดัดแปลงใช้กับงานต่างๆในบ้านครับอ่ะอย่างแผนกสุขภัณฑ์นะครับก็อยากจะบอกว่ามีให้เลือกเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโถส้วมนะครับหรือว่าจะเป็นตัวห้องอาบน้ำนะคือจะบอกว่าบ้านผมอ่ะตอนที่ทำ DIY ตั้งแต่วิดีโอแรกๆนะก็มาซื้อของนะมาซื้อตู้อาบน้ำนะครับมาซื้อตัวโถชักโครกนะที่ไทยวัสดุเนี่ยแหละฮะข้อดีคือเราสามารถแบบมาจับนะครับมาวัดไซส์มาดูไซส์นะครับแล้วก็ทดลองนั่งได้ด้วยขอให้ลองมาเนี่ยนี่จะบอกว่าเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับแบบนี้นะแต่เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะเคยรีวิวนะครับรู้ไหมตอนรีวิวซื้อไปเท่าไหร่เกือบ 4,000 นี่จะให้ดูตอนราคาครับที่ไทยวัสดุตอนนี้ 2,880 ถูกกว่าเกือบครึ่งนะนี่ครับใครที่ทำ DIY นะงานตู้งานโต๊ะงานเก๊ะงานลิ้นชักนะครับคือที่เห็นว่าเวลาผมแบบทำ DIY แล้วแบบมีอุปกรณ์อะไรต่างๆมาใช้นี่ก็คือมาเลือกแบบนี้เลยครับเนี่ยเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะดูดิมีให้เลือกเยอะเลยเห็นไหมครับแล้วก็พวกนี้นะครับก็จะเป็นพวกแบบเหล็กฉากอะไหล่บานพงบานพับนะครับตัวต่อน็อตนะครับคือพวกนี้เวลาผมเห็นนะแล้วนึกออกว่าจะใช้อะไรนะผมก็จะชอบแบบซื้อเก็บไว้อะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวได้ใช้แน่ๆนะครับนี่กล้วยมาดูนี่ครับอุปกรณ์สำหรับทำงานไม้นะเนี่ยแบบเนี้ยนะครับปกติอะถ้าเราไปร้านวัสดุก่อสร้างธรรมดานะไม่มีนะครับต้องมาซื้อแบบนี้นะคือมันหาซื้อทั่วไปไม่ค่อยได้นะครับแต่ไทยวัสดุมีหมดทุกอย่างเลยวันก่อนทำวิดีโอ DIY รถใช่ไหมปูพรมใช่ไหมครับสั่งพรมมาในเน็ต250ใช่ไหมนี่ครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นสีน้ำเงินเนาะตอนที่ผมใช้ผมสั่งสีดำนะครับมาดูสิอันนี้ตารางเมตรเท่าไหร่อันนี้คือ2ตารางเมตรนะครับ2ตารางเมตรราคา243บาทครับคือถูกกว่านะโอ้แต่เสียดายนะไม่มีสีดำนะนี่มีสีเทาเนี่ยมีสีน้ำเงินนะครับเนี่ยพรมปูห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยเอาไปใช้ปูรถได้นะทำให้ดูแลพี่บูมหาอะไรอ่ะหากำไรบาลังติก้าไงนี่ไงไทยวัสดุก็มีเห็นไหมเหมือนไหมอยู่ไหนขายนะครับขายนี่ใส่ให้ดูนี่ เหมือนอะไรอยากให้รู้จักครับอันเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าครีมย้ำโครงนะครับเราสามารถเอาไปใช้งานกับพวกแบบโครงผนังเบานะครับโครงตัว C โครงตัว U นะคือเราไม่ต้องยิงน็อตนะครับเรายิงปุ๊กลงไปนะโครงมันก็จะติดกันเลยครับคือจะบอกว่าซื้อเก็บดีมั้ยเนี่ยนี่แหละคือเหตุผลที่บ้านมีอุปกรณ์ช่างเยอะคืออันนี้หามานานแล้วนะที่อื่นไม่ค่อยมีนะครับนี่นะแล้วปกตินะตัวนี้นะราคามันประมาณ 1,000 กว่าบาทครับเห็นป่ะแล้วเนี่ยครับลดเหลือ700กว่าบาทก็ซื้อเก็บแล้วกันเนาะขอเมียนะครับขอเมียนะเก็บโอเคอนุมัติพี่บูมหยิบอะไรมาอีกแล้วเนี่ยนี่คืออยากจะบอกใครเคยดูแบบพวกใน TikTok ว่าคือมันคืออุปกรณ์สำหรับวัดเข้ามุมเวลาที่เราตัดอะไรต่างๆเข้ามุมใช่ป่ะไม่เอาครับมันจะเป็นเข็มแบบเนี้ยเข้าไปวัดละโค้งเข้ามุมเลยเพิ่งรู้ว่าเมืองไทยมีขายซื้อเลยใครเคยเห็นผมทำงานไม้จะเห็นผมว่าผมใช้เครื่องขัดของบอสนะครับแล้วสิ่งที่หายากมากๆของเครื่องขัดบอสก็คือตัวแผ่นตัดแบบนี้นะครับคือเคยไปซื้อแบบพวกร้านที่เขาขายแบบอุปกรณ์เขาเรียกอะไรนะทำสีรถยนต์ไม่มีนะจะบอกให้นะครับไทยวัสดุมีแถมราคาถูกด้วยแพ็คหนึ่ง28บาทนะครับซื้อเลยสิ รออะไรอยู่ไปเรื่อยช้าครับปกติที่เขาแถมมากับเครื่องนะก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะผมอยากได้ยาวๆมานานแล้วนะนี่ไว้ตัดต้นไม้อันนี้ครับยาวๆโอ้ได้แล้วไม่ถึงร้อยด้วยแล้วสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากได้อุปกรณ์นะครับเครื่องไฟฟ้าเครื่องมือช่างนะของไทยวัสดุเขาก็มีให้เลือกหลายแบรนด์เลยนะครับอย่างตัวนี้นะที่ผมเคยรีวิวนะครับของ Stanley นะครับ Stanley หรือ Stanley นะครับก็โอเคเลยนะทุกวันนี้ก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็ยังมีข้างหลังนี้เยอะเลยของ Dewow ก็มีนะ Dewow นี่เป็นบริษัทเดียวกับ Stanley นะBack and Decker ครับใครกำลังหาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงอยู่นะครับนี่ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับ
ของ Giant Tech ครับราคาแค่ 1,780 ครับไม่ถึง 2,000 เลยนะนี่นะครับตัวนี้ก็เพิ่งรีวิวไปนะครับของฟิลิปนะครับไฟโซลาร์เซลล์สตรีทไลท์นี่เลยนะตัวนี้คือตัวใหญ่ที่ผมติดไว้ในสวนที่บ้านผมนะราคาอยู่ที่ 2,999 ครับลดจาก 3,490 มานะลดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่เลยครับส่วนตัวนี้นะครับจัดโปรโมชั่นแรงมากๆเลยนะเพราะว่าจากเกือบ 2,000 นะ 1,900 กว่าบาทนะครับเหลือ 1,499 บาทจ้าแล้วตรงนี้ครับเป็นแผนกที่จะดูดภรรยาผมเข้าไปทุกทีนะครับแผนกตกแต่งบ้านและสวนครับคอยดูนะคอยดูนะเดี๋ยวคุณกล้วยจะต้องแบบเบรกอันเนี้ยเนี่ย ไม่เราเคยเบรกหลายรอบแล้วเป็นอะไรกับเตียงตะข่ายเนี่ยมันต้องได้สักรอบเหรอวะเพื่อนๆเห็นพวกตู้พวกโต๊ะเวลาผม DIY ทำบ้านไหมครับเวลาผมแต่งบ้านเนาะก็จะเป็นแบบพวกตู้ลายไม้แบบนี้นะครับสำหรับรูปนะของคาซ่าเนี่ยแหละครับคือจะเอามาใช้งานตลอดแล้วก็เอามาดัดแปลงใช้ตลอดเลยนะดูครับแล้วก็รุ่นใหม่ๆนะดูนะเขาดีไซน์มาคือแบบนี่มินิมอลมากๆครับเหมือนแบบบ้านญี่ปุ่นเลยนะนี่นี่ตัวเองเอาไปวางหน้าบ้านตรงที่นั่งก็ดีเลยกลมๆตรงที่แบบหน้าต่างกลมๆเราอะเออเนี่ยวางพอดีเลยนะจริงยกไปเลยเหรอน้องบอกว่าพี่คะเปลี่ยนเป็นรถเข็นคันใหญ่ไหมคะดูพี่จะแบบต้องเอารถกระบะกลับบ้านนะคะอย่างนี้ใช่น้องพี่ก็บอกไอ้พี่น้องก็บอกว่าราคายังไม่ที่แปะเลยเอามาวางคู่เป็นสอยเลยแปะราคาประกอบเสร็จเมื่อกี้เองค่ะน้องบอกว่าต้องไปประกอบใหม่แล้วเนี่ยเสร็จค่ะขอบคุณค่ะคือถ้าใครเป็นเจ้าของบ้านน่ะมาเลือกของเองแบบนี้ครับมันก็จะถูกใจครับใครจะ DIY ก็ได้หรือใครจะไปจ้างช่างทำก็ได้นะครับแต่เวลาเราเลือกของเองแบบนี้เราก็จะได้ของที่ถูกใจมากกว่านะดูดิมีให้เลือกเยอะเลยเยอะกว่าในแคตตาล็อกอีกเอ้าเผลอแป๊บเดียวเมียหายไปไหนแล้วเนี่ยป้าน่ารักอ่ะเอ้าเอาไปวางตรงไหนเนี่ยไม่รู้ซื้อก่อนนี่ครับจากแผนกตกแต่งห้องครัวนะนี่เขาก็มีให้เลือกเยอะเลยนะแล้วก็เขาจะจัดไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราสามารถแบบเลือกเป็นเซตแบบนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยของไทยวัสดุนะราคาทุกตัวเนี่ยเขาก็จะแยกไว้เป็นเซตเซตชัดเจนเลยนะครับเราอยากได้ตัวไหนแยกก็ได้เนาะหรือว่าแบบไปหมดทั้งเซตก็ได้นะฮะสติกเกอร์ 3D นะครับลายไม้ครับที่เหมือนกับที่ผมใช้ติดในครัวที่เพื่อนๆเห็นนะครับนี่แต่ถ้าใครได้อยากได้หรูๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับที่เราเคยเห็นตามโรงแรมเขาแต่งกันอ่ะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะไปติดกับผนังครับก็จะได้แบบนี้เลยฮะโอ้สวยหรูหรูหราโอ้จะบอกว่านี่คือผมปูพื้นห้องน้ำปูมจะเท้าหน้าห้องน้ำนะของคาซ่าครับคือแบบเนื้อแน่นมากนะครับแล้วก็ลายสวยมากราคาโดนมาก158บาทแต่จะบอกว่าเอาไว้สีขาวแล้วเด็กสีขาวรอดไหมบ้านเราตู้ไอจานชามก็ไทยวัสดุนะจ๊ะนี่ครับพอดีเลยนะบ้านเรา4ใบสำหรับเพื่อนๆที่ชอบแต่งบ้านนะครับในสไตล์วินเทจหรือว่าสไตล์ล็อฟนะครับแล้วเคยเห็นตามคาเฟ่ไหมที่เขามีโคมไฟแบบนี้เลยข้างบนนี้นะครับเหมือนเป็นเชือกห้อยลงมาครับแล้วก็เป็นโคมไฟครับเราสามารถซื้อมาทำเองได้นะครับแบบ DIY นะบอกว่าราคาไม่ได้แพงด้วยนะอย่างเงี้ยนะครับเป็นสายไฟแบบเป็นทรงเชือกแบบนี้เลยนะ200กว่าบาทนะครับแล้วก็มาจับคู่กับขนาดหลอดไฟที่ต้องการนะครับราคาตั้งแต่ประมาณแบบ90กว่าบาทนะครับจนถึงราคา200กว่าบาทนะก็เลือกได้เลยครับเราก็จะได้นี่ไฟวินเทจแบบนี้อยู่ในร้านของเรานะครับหรืออยู่ในบ้านของเราเลยครับบ้านเราอยากวินเทจอ่ะอยากวินเทจเหรอเอาหลอดใหญ่มั้ยอย่างงี้เลยติดตรงไหนอ่ะติดบนหัวตัวเองอ่ะแล้ววันนี้เราก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะครับทั้งของแต่งบ้านแล้วก็ของที่จะเอาไปทำงาน DIY นะครับบินยาวเหยียดขนาดนี้เลยนะวันนี้เราช้อปกันอยู่ที่ราคาประมาณ 5,000 กว่าบาทครับซึ่งจะบอกว่ามีโปรโมชั่นซ้อนโปรโมชั่นหลายอันมากๆนะครับอย่างแรกคือพอซื้อครบ 5,000 บาทครับผมได้ส่วนลดท้ายบินใช่ป่ะจาก 5,000 เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ลดมาแล้วเนี่ยราคาเหลือแค่ 5,4606บาทนะครับแล้วมันก็จะมีโปรโมชั่นนะครับซึ่งมาพร้อมกับตัวงานช่างแฟร์เลยนะก็คือโปรโมชั่น DIY นั่นเองครับซื้อครบ 5,000 บาทรับคูปองส่วนลดอีก500บาทซึ่งผมได้มาแล้วเราจะต้องมาใช้คราวหน้านะครับส่วนสำหรับเพื่อนๆนะครับที่
มาช็อปในช่วงงานช่างแฟร์แบบนี้นะครับยังมีโปรโมชั่นนะครับสามารถผ่อนชำระ 0% ได้นานถึง10เดือนนะครับสำหรับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อสินค้าเกิน500บาทนะครับไทยวัสดุช่วยออกค่าจัดส่งอีก80บาทครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากมาซื้อของทำงาน DIY นะครับต่อเติมบ้านนะครับหรือตกแต่งบ้านนะสามารถมาได้เลยครับในช่วงนี้นะครับงานช่างแฟร์นะตั้งแต่วันที่28มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์นะครับรีบมาช็อปกันนะครับวันนี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับว่าวิดีโอต่อไปนะครับจะเป็นงาน DIY อะไรครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 500,000 Subscribe และอย่าลืมไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายไปสบายนะและอย่าลืมกดไลค์ไลค์ไลค์แชร์กันไปแชร์กันไป